ましたね。あーっと、崩れました。左フック、あっと聞いた聞いた、ダウン、左フックに外す、左のアッパーカット、チャンピオン、ダウンだ、うん、いいボディーブロー、左ボディー、この左のボディーが強烈ですね、効きましたね、顔をしかめました、確実速、打たれ強さを持っている確実速ですが、顔をしかめました、左の左右のフック、右のボディー、左フック、左フック、右、左、いい全部当たっていました。ここで試合を止めました。朝尾レフェリー。ซ้ายไปยังไม่โดนยังไม่โดนตามไปใหม่เอาให้โดนให้ได้ซ้ายก็ไปทีซ้ายทั้งโดนปลายคางก็แล้วหมัดซ้ายโดนช่างโฮชอยที่ปลายคางลงไปแล้วลงไปแล้วครับพี่น้องชาวไทยที่เคารพこの試合はそのスロースターターで攻めようとするとグリーマンペースになってしまうと、はい、グリーマン強いですからね。右から左、そしてもう一度返します。最後連打、さあ追っていきます。川崎ギャラクシー追い詰めました。ボディブロー、あーっと崩れました。膝から落ちました。勝利で飾ることができますか。川崎、あーボディーチーズ効いてますね。ボディブロー、ボディー、そして顔面打ち分けます。川崎突き上げました。グリーマンがこれだけ打ったのはカウサーギャラクシーすごいですね。はい、あーここで止めました。レフリーが止めました。なんかグリマンがですね、ディフェンスの名手グリマンが打ち合わされてしまったっていう感じがしますね。そしてこれがカウサーのテーマなんですね。ขวาซ้ายขวาอีกทีนึงต่อยซ้ายขวาที่หน้าไม่ต้องนับไปเลยทั้งซ้ายทั้งขวาติกันยกหมัดขึ้นปิดหน้าไว้รับหมัดเขาซ้ายอย่างเดียวต่อสู้กันใหม่เขาซ้ายตอนนี้บุกเต็มที่แล้วไม่ฟังเสียงแล้วหมัดซ้ายหมัดขวาลมใส่เข้าไปที่ใบหน้าของติกันลงไปกองแล้วต่อยซ้ายต่อยซ้ายโดนนะต่อยซ้ายหมัดหนึ่งเขาไทยบุกเข้าไปต่อยซ้ายไปโอโน่เซไม่ไหวแล้วกรรมการชูมือให้เขาไทยเป็นฝ่ายชนะที่นี่ก็น่าเอาครับที่เป็นแชมเปี้ยนโลกสามารถป้องกันตำแหน่งไว้ได้เป็นครั้งแรกซึ่งชัยชนะในครั้งนี้แทงดิ้นแล้วต่อยซ้ายขวาโดนเขาสายลงไปนั่งเลยเล่นเอาแฟนมวยชาวไทยใจไม่ดีไปแล้วมายกที่หนึ่งโดนบักของอลีบลังก้าขยันจังตอนนี้บลังก้าเป็นฝ่ายหนีแล้วเขาสายไล่ต่อยไปยึดเขาซ้ายไปหลักไว้เขาซ้ายไม่ยอมก็วิ่งเข้าไปเลยเขาซ้ายเขาซ้ายต่อยขวาถูกที่หน้าของลีบลังกาแล้วให้เขาซ้ายชนะไปในยกที่5นี่เองครับครับเขาชายประคัดและชกขวาอีกทีนึงขยับขยับสวนมาสวนซ้ายขวาเขาซ้ายต่อย2หมัดเลยครับはいはい、変えないとですね。ああ、そうですね。狙われますよ。今の入りました。左が入った。顔面を捉えました。さあ、また右が入った。ちょっとロープを背にして苦しくなった。うーんと、防戦一方になりました。これ危ないですね。ああ、今、右が入りましたか。いやー、これは立てないでしょう。一発、右から左、きれいにフォローされました。効いてますね、はいはい、この段階で。そうですね。
あ、右が入って左をフォロー。そうですね、これで決まってますね。2ทีแล้วนะครับทั้งซ้ายลุยเลยตอนนี้ทั้งซ้ายทั้งขวาเป็นก้าวพยายามตอกตัวโดนหมัดขวาซ้ายขึ้นปลายทางหงายพึ่งไปแล้วไม่ต้องมีการน็อกนึกรอกันต่อไปแล้วผู้ชมครับนี่แหละครับหมัดซ้ายหมัดนี้แหละครับหมัดฮุกซ้ายของเขาซ้ายจากกรรมการให้ชกต่อไปเขาซ้ายก็ฮุกซ้ายเข้าไปโต้ตอบแต่ไม่ถนัดนักเพราะว่ามึนนี่แหละครับหมัดนี้หมัดนึงนะครับต่อยให้มอนตรัสล้มลงไปแล้วก左のね、アッパーもね、一発でタスパンチですよ。あっと、ダウン、左のストレートでダウンの形になりました。あっ、右のフック、あっ、左のストレートでダウン。チャレンジャー、あっと右、グラッとした、グラッとした、フィニッシュに持っていくか、耐えている、耐えている、ここで止めた、ここでルディ・バトラーさんが止めました。さあ、松村立て、松村立った、松村立った、最終ラウンド12ラウンド KO 勝ち、ギャラクシー12度目の防衛に成功しました。やっぱり世界タイトルマッチを、こんだけのね、はい、10何回やってるでしょ、そのキャリアがやはりギャラクシープラスしたということでしょうかね。そうでしょうね。